อนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณแม่อีน้ำพัชสอนก็ไม่ได้ยุ่งแล้วค่ะแค่กำจัดเมียน้อยไปได้คนเดียวด้วยเงินของฉันเธอชะล่าใจถึงกับปล่อยให้ยนต์หิ้วนางนั่นไปเที่ยวเมืองนอกถึงขนาดที่หลานฉันทนไม่ได้ต้องโทรมาฟ้องฉันเนี่ยนะยายป๊อโทรมาหาคุณแม่เหรอคะหรือว่ายายแป๊วถ้าเป็นยายป๊อฉันก็เฉยๆแต่นี่ยายแป๊วถ้ายายแป๊วถึงขนาดทนไม่ได้เนี่ยฉันก็ชักสงสัยแล้วนะว่าที่ผ่านมาเธอล้มเหลวแค่ไหนคุณแม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเชื่อหนูเถอะค่ะอีนางนั่นน่ะจะลอยหน้าแบบนี้ไม่ได้อีกนานหรอกค่ะหนูเคยพลาดกับอีน้ำพัชสองไปแล้วหนูจะไม่พลาดซ้ำหนูจะตัดไฟจากต้นลมเลยค่ะพูดจาเพ้อฝันแล้ววิธีน่ะรู้หรือยังหนูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่ยนต์กลับมาเท่านั้นขอให้จริงอย่างที่พูดเถอะคราวนี้ฉันไม่ยอมเสียเงินอีกแล้วนะอะไรรูปถ่ายนางนั่นนะคะถ้ายนเห็นนี่ก็ต้องเลิกกับมันทันทีเลยค่ะคุณแม่ดูก่อนไหมคะจะได้สบายใจอย่าให้ฉันต้องดูต้องเห็นเรื่องบัตรสีเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้คราวนี้ยนกลับมาเข้าที่เข้าทางก็พอผู้หญิงคนเดียวทำลูกชายฉันเสียคนมานานมากพอแล้วผู้หญิงคนเดียวเอ๊ะจะใช่อีกหอมนานหรือว่านางอสรนะคะคนไหนอะมาดามค่ะมาดามคือเลขาคุณยนต์นะคะเขาไลน์มาบอกว่าตอนนี้คุณยนต์น่ะกำลังออกจากโรงแรมแล้วก็กำลังเดินทางกลับมาค่ะอะไรนะแต่ว่าแพลนจะกลับมาอาทิตย์หน้าไม่ทราบอะค่ะเขาไลน์บอกแบบนี้ว่าจู่ๆคุณยนต์ก็ปุ๊บปับกลับมาเลยอะเอาเถอะก็ดีเหมือนกันฉันจะได้รีบจบเรื่องสักทีกำลังจะไปรอทางโรงแรมเรียกรถมารับอยู่แล้วคุณยนต์ล่ะคุณยนต์กลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปไหนจะกลับไปไหนล่ะเขาก็กลับกรุงเทพนะสิเขามีธุระสำคัญกลับกรุงเทพแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวที่นี่เนี่ยนะใช่เขากลับไปแล้วแล้วเขาก็ทิ้งเธอไว้แบบนี้เนี่ยแหละเธอคิดว่าตัวเธอมีค่าแค่ไหนในชีวิตคุณยนต์เขาเหรอฉันใช้เวลา17ปีกับลูกอีกหนึ่งคนกว่าจะตาสว่างเพราะจริงๆแล้วฉันไม่เคยมีค่าอะไรในชีวิตเขาเลยฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ใช้เวลานานเท่าฉันหรอกนะขอบคุณนะที่เตือนแต่ฉันไม่โง่เหมือนคุณหรอกฉันจะคอยดูแล้วใช่ไหมอยู่ไหนฮะไปเจอกันที่ออฟฟิศนะผมอยู่บ้านแม่คุณไปทำอะไรอยู่ที่นั่นจะเอาเถอะไปเจอฉันที่ออฟฟิศก็แล้วกันนะฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณ
หมายถึงเรื่องที่คุณโกหกผมมาตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันงั้นเหรอคุณพูดอะไรฉันโกหกอะไรผมถามจริงตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยคุณเคยพูดความจริงกับผมบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไหมเนี่ยเขาตายแล้วอะไรนะฉันไม่รู้ฉันเพิ่งรู้เนี่ยเขาเป็นอะไรตายแล้วคุณรู้มาจากไหนอะผมไม่น่าเชื่อคุณเลยน่าเลิกคบกับใหม่เลยคุณอย่าพูดแบบนี้นะตอนนั้นคุณก็เบื่อเบื่อใหม่เขาเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะแล้วเรื่องลูกผมล่ะลูกของผมที่คุณบอกว่าเขาทำแท้งไปแล้วอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ไม่จริงคุณเอาอะไรมาพูดอ่ะนี่คุณเลิกโกหกสักทีได้ป่ะสอนเขาบอกความจริงกับผมหมดแล้วว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เรื่องมันแล้วไปแล้วคุณสนใจเรื่องที่ฉันกำลังจะบอกคุณดีกว่านะยายหอมนานกำลังสวมเขาให้คุณอยู่นี่คุณนี่มันเก่งจริงๆนะเรื่องแบบนี้คุณพูดอะไรอ่ะก็เรื่องการปั้นเรื่องโกหกที่เหมือนพังไงตั้งแต่ใหม่จนมาถึงคิวสอนตอนนี้มันก็ถึงคิวของหอมนานแล้วสิหยดเลิกพูดด้วยเปื่อยได้แล้วนะรีบไปเจอฉันที่ออฟฟิศฉันไม่อยากจะคุยที่บ้านเพราะไม่อยากจะให้ลูกได้ยินและไม่อยากจะรบกวนคุณแม่ด้วยไม่ผมจะไม่ทนฟังเรื่องโกหกจากปากของคุณอีกแล้วยนยนผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ต่อกับแม่มาหลายวันแล้วครับแม่แกน่ะมันพูดชอบอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเงินที่มันได้ไปก็เกินกว่าวาสนาที่มันควรจะได้ซะด้วยซ้ำและถ้ามันยังไม่หยุดทำลายชีวิตของฉันแล้วก็ฉันจะไม่เอามันไว้แน่รวมให้การฝากแกด้วยนะฉันจะไม่เอาไว้ด้วยเหมือนกันรู้ไว้ซะผมขอโทษผมไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรไปแต่ถ้าแม่ผมสร้างปัญหาอะไรให้คุณผมขอโทษแทนแม่ด้วยครับฝากบอกแม่แกด้วยนะว่าอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดและอย่าแสในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองถ้าแกยังอยากจะมีที่สุขหัวในบ้านหลังนี้แล้วก็เตือนแม่แกไปซะด้วยนะยนกลับมาแล้วเหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะสักพักแล้วครับแม่แม่ไปงานสมาคมอ่ะงานมันเลิกดึกทำไมไม่รับโทรศัพท์เมียยนเป็นอะไรลูกไหมไหมตายแล้วครับแม่แม่ดีมั้ยครับไหมตายแล้วครับแม่โธ่ลูกต้องเป็นบ้าเป็นบอเพราะเรื่องเนี้ยเหรอทำไมแม่พูดแบบนี้ครับนี่ชีวิตคนทั้งคนนะครับแ
แต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่อยู่ในชีวิตลูกมาตั้งกี่ปีแล้วลูกจะมากังวลเรื่องความเป็นความตายของเขาทำไมเรื่องมันจบไปนานมากแม่นึกว่าลูกลืมไปหมดแล้วซะอีกนี่ที่ลูกเสียใจขนาดนี้เลยเหรอคือผมคิดว่าผมจะได้เจอกับหมายอีกครับแม่แล้วถ้าผมได้เจอเขาอีกผมก็จะขอโทษเขาแล้วก็ชดใช้เขาในความผิดที่ผมทำกับเขาทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วอ่ะผมมัวแต่ทำบ้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้เกือบจะลืมวันที่ความรักที่อยู่วันนั้นมันนานเท่าไรเกือบจะจำไม่ได้ว่าเธอคือคนนั้นที่บอกรักฉันมากมายเกือบจะลืมว่าคนที่ยังหายใจอยู่ตรงนี้คือตัวฉันไงแต่วันพรุ่งนี้จะไม่มีคนที่เคยงมงายฉันจะ